การประกาศนียกรรมทำตามวินัยหรือไม่ประกาศคณะทำงานประกาศนียกรรมที่1ทับ2532เรื่องกรณีสันติอโศกการประกาศนียกรรมคือการประกาศข้อเท็จจริงให้พุทธบริษัทได้ทราบทั่วกันซึ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วในกรณีพระเทวทัตดังมีเรื่องปรากฏในพระไตรปิฎกว่าพระเทวทัตได้กราบทูลพระพุทธเจ้าขอปกครองภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามพระเทวทัตไม่ได้เชื่อฟังยังยืนยันที่จะปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเรายังไม่มอบภิกษุสงฆ์ให้ฉะไหนจะพึงมอบให้แก่เธอผู้เช่นซากศพผู้บริโภคปัจจัยเช่นก้อนเขละลับเมื่อพระเทวทัตทูลลากลับแล้วพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงจงลงประกาศนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก่พระเทวทัตว่าปกติของพระเทวทัตเมื่อก่อนนั้นเป็นอย่างหนึ่งมาเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกายวาจาไม่พึงเห็นว่าพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นพึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเองข้อความนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม7หน้า172โพธิลักษณ์ยังได้สั่งสอนให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติขัดแย้งกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่คณะสงฆ์ไทยและพุทธศาสนิกชนคนไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอีกหลายอย่างเช่นไม่กราบไหว้พระพุทธรูปไม่บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนไม่สวดมนต์ไม่อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระครูวาสัมมาสัมพุทโธพระครูวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิ
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนสาวกโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสมณะโพธิรักษ์และหมู่สมณะชาวอโศกกราบพระพุทธรูปอยู่เสมอจนทุกวันนี้เรื่องนี้นับเป็นเรื่องใหญ่หลวงในสังคมณฑลไทยเป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาและกระทบถึงความมั่นคงของประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นคณะทำงานประกาศนียกรรมจึงขอประกาศแก่พระภิกษุสมณเณรพระและพุทธศาสนิกชนได้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกันและไม่ให้คบหาสมาคมหรือให้ความร่วมมือใดๆแก่พระโพธิลักษณ์และคณะที่พระโพธิลักษณ์บวชให้ขอให้ภิกษุสมณเณรและพุทธบริษัทได้ร่วมกันมนสิการพึงสังวรระวังพร้อมทั้งบอกกล่าวแจ้งให้ทราบต่อๆกันอย่างทั่วถึงทั้งนี้เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้นใช้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของประเทศชาติอีกต่อไปประกาศณวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2532พระธรรมมหาวีรานุวัตรประธานคณะทำงานประกาศนียกรรมตามมติมหาเถรสมาคมการประกาศนียกรรมจึงไม่ใช่เป็นไปเพื่อการล้มล้างพระเทวทัตแต่เป็นเพียงประกาศว่าแต่ก่อนพระเทวทัตเป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นอีกทั้งพรหมจรรย์หรือธรรมวินัยนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามิใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มไปจากหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ภาค4หน้า431ถึง432สมณะโพธิรักษ์นำพาหมู่สมณะชาวอโศกไปกราบนมัสการท่านพุทธทาสที่สวนโมกอันนั้นโอกาสมงคลระลึกดังเช่นนี้กระผมกระโพธิรักษ์ที่โตที่กุศลซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ศึกษาทั้งหมดทราบซึ้งในพระคุณของหลวงปู่ดีที่ได้กระทำหน้าที่
การคิดหรือเพราะศาสนามาช่วยระยะเวลาถึง60ปีนั้นเป็นคุณค่ามหาศาลเราควรจะได้ประหลาดในนี้ดีวันนี้ได้มีโอกาสเวลาว่างมาเยี่ยมสำนักสันติอโศกความจริงก็คิดอยู่นานแล้วว่าจะมาเยี่ยมเยียนที่นี่บ้างแต่ว่าไม่มีเวลาจะมาติดโน่นติดนี่อยู่ตลอดเวลาวันนี้พอดีเป็นวันว่างตอนบ่ายไม่มีธุระก็เลยมาถึงสถานที่นี้เมื่อได้มาเห็นสถานที่แล้วก็รู้สึกว่าร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยแม้จะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะคับแคบแต่ว่าช่างจัดช่างทำคือทำเนื้อที่ทุกส่วนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยพอสะดวกสบายตามแบบของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็อยู่กันเป็นสัดส่วนร่มรื่นสบายดีแล้วก็ไม่หนวกหูเสียงรถยนต์ที่วิ่งพล่านอยู่บนถนนเพราะมีหมู่บ้านคอยรับเสียงไว้เยอะ
เราอยู่ลึกเข้ามาก็ปราศจากเสียงรบกวนพอจะทำอะไรได้อย่างสะดวกสบายได้เดินชมทั่วบริเวณเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครถามว่าสันติอโศกเป็นอย่างไรก็บอกได้ว่าไปเห็นมาแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นได้แต่รู้ว่ามีสันติอโศกแต่ไม่เห็นด้วยตาไม่รู้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรเมื่อได้มาเห็นอย่างนี้ถ้าใครก็ถามว่าสันติอโศกเป็นอย่างไรก็พอจะตอบว่าก็สบายดีเพราะว่าเป็นที่ที่ส่งเสริมการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่ธรรมะทุกคนที่มาอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีใครอยู่นิ่งทำงานด้วยกันทั้งนั้นทั้งพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาตัวน้อยๆก็มีงานทำการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเพราะงั้นแล้วก็ได้เห็นญาติโยมทั้งหลายได้มาอยู่นี่กันมากมายบางคนก็เคยไปที่วัดชนประธานหายหน้าไปออกมาอยู่นี่เองอ่ะเนื่องกว่าหายหน้าไปไหนพอมาเจอก็มาอยู่นี่เองก็ไม่ว่าอะไรสบายใจด้วยที่ไม่หายไปที่อื่นเรียกว่าหายมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรถ้าหายแล้วไปที่อื่นจะเสียหายก็เลยปล่อยดีใจด้วยว่าแม่หายไปแกก็มาอยู่ในที่ควรอยู่ควรศึกษาเป็นแหล่งส่งเสริมการปฏิบัติที่ชอบที่ควรก็ดีใจด้วยดีใจว่าไม่หลงไปอื่นเข้าเส้นทางที่ถูกที่ชอบตั้งหน้าเดินไปเถอะปิดการประชุมคณะการกสงฆ์ซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทั้งธรรมยุทธและมหานิกายทั่วประเทศจำนวนประมาณ150รูปเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกรณีสันติอโศกโดยมีสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดปทุมคงคาเป็นประธานคณะการกสงฆ์หรือคณะทำงานเตรียมการพิจารณากรณีสันติอโศกซึ่งคณะการกสงฆ์ที่แต่งตั้งโดยมติมหาเถรสมาคมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ขอให้คณะสงฆ์อันมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดและทางราชการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้มหาเถรสมาคมใช้อำนาจตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505มีคำสั่งให้พระโพธิรักษ์สละสมณเพศเสียทั้งนี้โดยฐานประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจินและไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งกับทั้งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสำหรับบุคคลที่เป็นบริวารที่พระโพธิรักษ์จัดทำให้ปรากฏภาวะเสมือนอยู่ในสมณเพศโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อสังฆกรรมตามพระวินัยให้ประกาศว่าบุคคลเหล่านั้นมิใช่ภิกษุที่อุปสมบทถูกต้องตามพระวินัย
อันมีผลทำให้ถือไม่ได้ว่ามีเพศเป็นสมณะแต่อาจจะมีบางคนอยู่ในฐานะที่ควรแก่ความเมตตากรุณาเพราะว่าหลงเข้าไปยอมรับนับถือโดยรู้ไม่เท่าทันเลขกลอันแยบคายถ้าบุคคลเช่นนี้คนใดประสงค์จะได้เพศเป็นสมณะโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วให้มาแสดงตัวและความสัตย์จริงต่อพระสังฆาธิการตั้งแต่ชั้นเจ้าคณะจังหวัดผู้เป็นการกสงฆ์และขอรับการบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอันถูกต้องต่อไปให้กระทำประกาศนียกรรมประกาศข้อเท็จจริงโดยพุทธบริษัททราบโดยทั่วกันและให้กรมการศาสนาแจ้งให้แก่พระภิกษุสามเณรทั่วพระราชอาณาจักรให้ทราบข้อเท็จจริงและมิให้คบหาสมาคมหรือให้ความร่วมมือใดๆแก่พระโพธิลักษณ์และคณะทั้งนี้เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลพวกนั้นใช้บ่อนทำลายพุทธศาสนาและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปทั้งนี้มติของคณะการกสงฆ์ทั้งหมดนี้จะได้เสนอต่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคมต่อไปการกสงฆ์ทำตามธรรมวินัยหรือไม่การกสงฆ์คืออะไรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่8ในประธานุกรมท้ายเล่มให้ความหมายของการกสงฆ์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าการกสงฆ์คือสงฆ์ผู้ทำสังฆกรรมต่างจากประกาศคณะทำงานประกาศนียกรรมที่1ทับ2532เรื่องกรณีสันติอโศกได้กล่าวถึงมหาเถระสมาคมความรอบคอบในการพิจารณาเรื่องนี้มหาเถระสมาคมในคราวประชุมครั้งพิเศษที่1ทับ2531เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2531ได้แต่งตั้งคณะการกสงฆ์ประกอบด้วยเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธ์ทั่วประเทศเพื่อดำเนินการศึกษาข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับภิกษุสามเณรประพฤติไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายจารีตหรือประเพณีเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาจากจดหมายของพระเถระผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์ซึ่งมีพระโสพลคณาภรณ์หรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันได้ทรงลงพระนามอยู่ด้วยผู้หนึ่งอ้างตามหมายล.8มีข้อความที่สำคัญตอนหนึ่งระบุว่าตามพระวินัยมีบทบัญญัติไว้โดยความว่าเมื่อภิกษุยังเป็นนานาสังวาสกันอยู่ห้ามไม่ให้ทำสังฆกรรมร่วมกันถ้าขืนทำผู้ทำก็มีโทษคือต้องอาบัติตามพระพุทธบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่ม5ข้อที่188 189 190 191ระบุถึงการมีภิกษุนานาสังวาสแม้เพียงรูปเดียวมาร่วมทำสังฆกรรมด้วยพระพุทธองค์ทรงให้กำหนดว่ากรรมนั้นใช้ไม่ได้และไม่ควรทำ